กมันมันยิ่งเหื่อยมันจะหายากขึ้นนะแต่เนื้อเกิดไม่ค่อยแหละใช่ไหมครับมาสุดการพ่อคือใช่พ่อยกพ่อเกิดไปนานเท่าไหร่พ่อต้องใช่ตะกี้กับยุ่งฟื้นหลานลูกวันนี้วันที่14ลูกเล่นหยักให้เพื่อนเด็กคือว่าห้องสงฆ์หลวงปู่ของเราลูกเล่นหยักมันหนีโอ้โหยืนเลยเลยเอายุ่งตั้งหนีเลยเออเลยเอายุ่งตั้งหนีเลยพ่อพ่อสนใจมากเกิดไม่ไรต่อเติมไม่ไรเบียดไรย่างก็เหนื่อยพ่อสนใจมากจะโกนมาสองคนนะใช่ใช่ที่ตอบเองแน่แน่อยู่สบายกับพ่ออยู่พอไม่ใช่พ่ออยู่ต้องอยู่ตามรัฐธรรมนูญพ่ออยู่ตามรัฐธรรมนูญพี่เหนื่อยหน่อยว่ะแมวนั่งแมวนั่งหือเป็นอันเป็นอันเป็นอีกถ้าเจดีเจดีอันนั้นเยอะกว่าแต่เทศบ่วอตัวเนี่ยอาจารย์พ่อสนใจกับพ่อไข่อยู่แดนใสได้อยู่แต่ว่าเขาจะต้องตั้งต้นจากนะพี่เออมันมีเพราะว่ามันร่องก้นหัวคอต้องหัวต้องหัวมันเกิดสำคัญที่ไหนแล้วเนี่ยป้าเพราะว่าเนื้อเนื้อมันขาดเชื่อยันบอกไอ้ที่ต้องบางมหานะบอกไอ้บางมหาเนี่ยมือได้หรือไม่กู้มือนี่มือนี่เลยมือนี่เป็นนอนนอนตอนนี้เลี้ยวพ่ออันนั้นแบบพ่อสนใจกับเลี้ยวตะแจ้งข้างนอกแล้วก็ปั๊บสถานที่เหมาะขนาดนี้นั่งเจ๋ปูพระเจดีย์นั่นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวทางนี้พระได้ลวงทางนี้พระได้ลวงประตูนี่พ่อมีอะไรติดเนี่ยพ่อลูกเรียกอะไรอยู่นี่มองหันเจ๋มองไปหันจักน้อยหน่อยพ่อเป็นประตูสี่ด้านลูกสี่ด้านอ๋อนั่นนั่นเจออะไรเนี่ยพี่นั่นมากเลยแล้วสบายเยี่ยมพรรษาพรรษาเข้าพรรษาจะไปสบายมองกันมองนี้เว้ยมากราบพี่ปูก่อนนะคอยเมียแต่ยางแปลงสั้นเตียนจุกรวดแล้วมือดีว่าได้ยุดก๋วยเตี๋ยวยุตตะมะฮุงก็เลยทําให้มันหนึบขาวอมก็แห้งอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้นเตียงเอ้ยเนาะนึกป้ายจะเมินใหม่เขาเปลี่ยนให้หลายเป็นเงินประกันโอ้ประกันเสียหายเป็นได้พอทวีมาหาเหรียญได้เตียบ่เห็นขึ้นแหมพอเตียใช่ได้นี่มันจะสิบ่สะดวกขึ้นละมั้งอันนั้นช่วงระยะนี้โควิดบ่ได้ไปไสเออองค์พระธาตุนิมิตตังนะครับท่านผู้ชมมาถึงวัดหลวงปู่ใดนะครับมาถึงวัดหลวงปู่ใดแล้วเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปกราบสรีระสังขารนี่นะครับองค์พระธาตุนิมิตตังให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะนะครับวัดหลวงปู่ใดองค์พระธาตุนิมิตตังนี่นะครับก็ภายในบริเวณองค์พระธาตุประตูทั้ง4ทิศกำลังบูรณะนะครับกำลังบูรณะอยู่ตอนนี้ครับมื้อนี้อาจารย์สนชัยนะครับได้เข้ามากับเพื่อที่จะมาถวายเทียนพรรษานะครับพาพี่น้องไปเบิ่งสรีระสังขารองค์หลวงปู่อยู่ด้านในขออนุญาตเด้อสรีระสังขารหลวงปู่อยู่ด้านในสาธุปู่เอ้ยสรีระสังขารอยู่ด้านในปู่เอ้ย
นใช่มาแล้วเด้อปู่ลูกหลานได้มาฮอดมาถึงแล้วนะครับนั่นเองกันเป็นด่านไม้หลวงปู่ยันนั่นเองนะนะครับนะครับอันนี้จะเป็นด่านไปถวายไปจงไปจะได้เสร็จสิ้นมาถวายพี่โลดพระอาจารย์เป็นเปลี่ยนหมองเอาเนี่ยกลับอันนี้ก็ไม่ฝากก็บ่มีอาการนั่งเหรียญซะก่อนก็ได้ตัวกันบ่ฟ้าวไปคนเปลี่ยนฮะไปใช้ก่อนเฮ้ยก็สิเออก็มาขอภาษาแล้วกันนี่แหละอาเจ้าพ่อสิทำพิธีหน้าใดบ่ได้ทำพิธีอย่างแล้วก็มีแต่ถวายเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาท่านแล้วจ้ะเอาจับกันครับโอ้จบกูสาธุเด้อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอรัตนานังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอันเชิญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพระองค์ประธานมณีลูกหลานขอนอบน้อมคารวะคุณครูบาอาจารย์ขอนอบน้อมจิตจิตกายจิตของหลวงปู่ใดก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่นี่ลูกหลานบ่ได้ข่วมบ่ได้กายลูกหลานมาน้อมนำทำตามตามเหตุตามข้องตามประเภทนี้ถวายเทียนพรรษาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนุนนิดในจิตของลูกของหลานจะให้มีแสงสว่างเปิดแสงสว่างแห่งเทียนเหล่มนี้และกับพรรษานี้ก็ขอให้ลูกหลานได้พ้นภัยจากทั้งหลายทั้งปวงอนุโมทนาสาธุคุณครูบาอาจารย์ขอเฮาไอ้พ่อพรเนาะครับพรพรยะภาวะลิมหาภูลาปะลิปุเรนติสาพลังเอวะเมวอิโตกินังเตตานังอุปกะปาติอิชิตังปฏิตังคุมหังคิปะเมวะสุเมชะตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนลาโสยะถามะอิโทติละโสยะถาสัพพีติโยวิวาลการทุสัพพโลโควีนังสัตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโปภวะอภิวาทนาสีอยู่สัมิจังวุธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสุขขอบคุณขอหลายๆพอสมชัยกันสบายดีก็สบายดีสบายดีอยู่ล่ะตอนนี้ก็อยู่ตามอัตภาพนั่นล่ะโควิดเนาะพ่อสุชาติเห็นลูกท่านในพ่ออืมอันการเฮ็ดกันอันนั้นคือมือขาดขายคือมือนี่เป็นภาวะแบบนี้ป่ะบ่ได้มือเดือนนึงบ่ได้พ่อหา10ล้านก็คือจังได๋เฮาเว้าบ่ยังบ่ได้เดี๋ยวนี้ก็กินของเก่าใส่ของเก่าจนหมดแล้วมือล้างเลยยังบ่ได้รวมกันเดือนนึงบ่ได้พ่อหา10ล้านมีผลกระทบหลายเดินทางไกลก็ว่าจะเดินทางไกลไปขายไปขายก็ว่าจะไปพ่อก็ออกไปแม่นี่ไปแลนไปหาหลานหานี่นี่ก็พวกซื้อวิทยุก็ยากลำบากหากินก็ลำบากวิทยุเขาก็เสียเอาขึ้นกำลังเดินเรียงกันนี่แหละยึดขึ้นก็ไปประมุ่นเคยมีเงินล้านก็ยังก็อยู่ได้ขึ้นไหนเฮ็ดจังได๋พ่อครับมันเห็นลูกไปอยู่ไปจังซี่แหละไปอยู่ไปกินบุญเก่าไปซั่นล่ะเติมบุญใหม่มีหน่อยเติมหน่อยมีหลายเติมหลายไปซั่นล่ะพระโพธิ์ละครคุณใช่คือสิเอานายทุ่นมือหนักมากแทนเฮาไปซั่นสิพอว่างสิว่ามันก็มันก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ได้แล้วผู้ใดนี่ผู้ใหญ่ก็สิเอาได้เหมือนกันพ่อพ่อลูกครับเว้าแน่
นี่บ่หลวงปู่ว่าว่ามือผู้ใดเหย่าสาวใดสาวไปมันแม่นแนวนี้บ่ครับก็บ่นี่แหละต่อไปส่งหัวหนูแม่นแนวนี้ต่อไปยุคต่อไปก็สิเป็นแบบนี้นะมันเข้ามาแล้วตามพุทธธรรมนายแล้วล่ะมันก็สิเริ่มแล้วประเทศผู้ใดมีศีลธรรมจังอยู่เขิงค่ากังถึงเกี่ยวสิฮอนพ้นพันวานน่ะแล้วก็เฮ็ดทำสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีเอาไว้ก็โดนแล้วก็บ่ได้มาแต่ก็มาคือเก่ามาคือเก่าก็มาโดนๆเฮาก็จังค่อยได้มาเนาะมันก็คืออยู่โควิดทางเส้นทางนี่ก็ไปมายากๆอันเฮ็ดกำลังเฮ็ดอยู่ทางน้ำพ้องทางไปไปทางเขาต้นพวงน้ำพ้องนี่ก็ยากจักจักปีแล้วก็หลวงปู่ละสังขารไปลูกว่ามัน4ปี4ปีนี่เนาะ5ปีเนี่ยมัน5ปีสิเข้านะครับลูกคนลูกสิวางซั่นนี่ลูกว่ามันละละปี60บ่ฮะก็260ออกครับแม่นบ่ฮะประมาณนี่แหละประมาณ59นี่แหละแม่นครับ59ประมาณเกิดต่อกันก็60นี่ถ้าทางใดเหมือนวันนี้อยู่น้องกันจะรู้บ่นี่เขาสนใจพอดีอยู่น้องลูก4องค์พี่ลูกพอดีซีผู้นึงกับไปอยู่ข้างล่างลูกพี่หมูก็อยู่น้องลูกอยู่แล้วก็มีพระอาจารย์องค์นึงเพิ่นมาตั้งแต่โดนละเพิ่นเป็นลูกศิษย์ลูกครูน่ะเริ่มมาอยู่น้องลูกอยู่ทางต้นบกโอ้ทางหลังศาลาศาลาใหญ่ก็เลยคิดไว้เลยก็สินั่นนี่ช่วงนั้นสร้างเขามาอยู่เดี๋ยวก่อบ้านสร้างเขาก็ไปวัน2อาทิตย์นี่ก็เลยคิดไว้ศาลาก็เลยคิดพิซซ่าพิซซ่ามันยังไม่ปลอดภัยส่วนมากก็รับแต่อยู่นี่ฉันพัฒนาหารแต่อยู่นี่ลูกได้รับพี่พี่แล้วพอมันสะดวกพอก็ได้มากแต่อยากมากราบครูก็เลยออกเป็นยิงหมายลูกมีเลยว่าตอนนี้ร้านสังขารเนี่ยเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปพ่อวันที่14วันหันลูกไม่ได้เปลี่ยนดอกแต่ว่าลูกสงฆ์เพิ่นซื้อท่านที่สงฆ์ว่ามันสูญเสียเวลาเพิ่นได้ขอแค่เฮ็ดพิธีซื่อๆอ๋อตอนนี้ล่ะเพราะถ้าได้เคลื่อนย้ายยายาพอถึงสิว่าจังซั่นนี่ถึงเฮ็ดถึงระแวงนะพ่อสนใจคนมานี่มันก็มาเนาะตัวสารคิดลูกสิปู่เนาะแม่นๆลูกก็เลยว่าถึงเฮ็ดถึงระแวงระแวงแล้วมันโควิดโควิดแห่งอันนั้นครับลูกแห่งว่าจังซั่น24ไผเนาะสิถึงหางเลขว่าซั่นคือดราม่ามื้อนั้นพอเพราะว่าเพิ่นทั้งไก่ก็มาหลายมื้อนี่เพิ่นถือบ่ล่ะบ่ปรากฏว่าบ่แม่นเข้ามาถึงนี่คือโลกกันนะกันละที่แล้วบ่มีบ่ปรากฏว่ามีแต่เพิ่นวันที่14นั่นแล้วเอ้าผ่านไปได้นี่ลูกก็ว่าอยู่ครับผ่านไปได้ครับพอถมไปทางใดล่ะเอ้าผู้ถมนี่มาตั้งแต่วันพระพอสมชายเพิ่นมาตั้งแต่วันพระศีล8พอสมชายวางหันนี่ลูกไข่แก้มลูกให้แจ้งสิงหาเพิ่นได้บังหันเพราะว่าบอกข้าเจ้าละว่าแม่กันจังได๋อาตมาใส่สิงหาเด้อกันผู้อยากอยู่ก็อยู่เพราะว่าหลวงพ่อพระคู่เพิ่นท่าเฮ็ดนะแม่คู่ว่าสิพอสิให้เจ้าสิงหาเพิ่นเด้อว่าซั่นเลยคือเอาคํานั้นเพิ่นก็เลยว่าเอามุ่ยแม่กันอยากอยู่ก็อยู่ซะกันบ่นั่นก็แล้วแต่เด้อว่าซั่นคือใส่ด้วยกันแล้วก็ก็เดี๋ยวนี้ก็บ่มีผู้ใดจําศีลดอกทุกอย่างก็เสียหมดละพระก็ระวังโยมก็ระวังการไปการมาก็ระวังคือกันบัดนี้น่ะเจดีย์น่ะบูรณะแล้วสิพระธาตุอ่ะพ่อก็คือว่าเอาแต่สิแล้วพ่อนี่เหลือแต่ข้างนอกนี่ครับครับหมองครับที่ที่ข้างนอกแต่ว่าองค์แล้วเรียบร้อยหมดองค์แล้วล่ะพ่อเนาะพ่อแล้วสร้างกับบ้านแล้วบ่ได้พ่อว่าพ่อขึ้นบ่ทันแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อนี่สิมันเกี่ยวกับผู้หญิงนี่ล่ะเขาเลยเดินทางไปจังได๋เขากลับบ้านเร็วๆพอได้ว่าพ่อสิมาอีกคือพ่อนี่เพราะว่าใบสัญญามันยั่งอยู่มันยั่งอยู่จักจักงวดคือได๋นี่ล่ะพ่อลูกได้ว่าเหลือแต่แค่นี้คันมานี่เป็นลูกสร้างนี่ก็ไอ้ก็อันมันอีหยังก็เป็นนั่นคือมุ่มแก่แม่พ่อนั่นที่ว่าที่กระจกอาจารย์จะสิมันเหือดสุดท้ายน่ะมั้งก็สิแท้เรื่องมันหลายอย่างกันสร้างดอกว่านี่ไงไปบ่มีจะหยุดก็ตามนั้นแหละก็ไปคือพ่อว่าเด้อเดี๋ยวนี้เอาอันเก่ามาใส่ลูกก็เอาหันแน่เอานี่แน่มาใส่
ของครูแน่ของส่วนกลางแน่นั่นแหละพ่อเอามาเช็ดมาใส่พ่อที่ครูจะใช้ตัวซักอาจารย์นะพ่อสนใจพ่อเดินข้างมาหนีขึ้นบักกักดานทั่วพ่อหรือพ่อก็มีอยู่เป็นบางจุดเขาก็พ่อเดี๋ยวไปนอนขึ้นเขาก็เห็นอยู่ตัวเขาก็มีผ่ามีเทียนมีอย่างสิไปทำบุญกับพ่อไอ้คนไปทำบุญกันเสียนใดกันนั่นพระสงฆ์สิได้เทียนใช้ใต้ว่าขอบคุณพ่อแล้วเทียนเหมือนพอดีก็เลยไปตั้งใต้แท่นนี่แหละพ่อตั้งใจแท่นนี่แหละตั้งใจต้องไปใต้ให้มีแสงสว่างนะให้รบกวนที่ฐานจิตไปนะพ่อมันมีไฟลูกก็ว่าบ่เป็นตะขังคืออันนี้นี่อย่างที่พ่อสนใจเดี๋ยวได้ป่ะจะว่าเป็นม่วงขังจังใดบุพพ่อขังในแสงเทียนแสงอย่างนี้บอกเคยเอาไว้ขายเด้อพ่อเด้อนี่ลูกว่าอีหลีบอกเคยขนาดขีของเทียนนี่ลูกยังเก็บไว้มันหลอมเด้อพ่อบัดหลอมเป็นเทียนเพราะมันมีพิมพ์อยู่แล้วก็เลยบ่เอาขิงก็เกียบบ่ขายใต้ให้ทุกดวงพ่อใต้ให้ทุกเล่มตัวเฮาบ่ได้เฮาก็สิได้เดินทางตัวมันแห่งธรรมธรรมอำเภอธรรมจังหวัดพ่อไปสายต่อที่นี่อันก็ที่กลับตอนแล้วเพราะว่าบ่ได้อยู่ดนเพราะว่ามันนั่นเขาก็บ่ให้ไปสายมาสายดนนอกทั้งอยู่บ้านก็ทั้งฝนตกคันฝนตกแน่บ่มีผู้อยู่บ้านก็สถานีวิทยุก็บ่มีผู้ใดเบิ่งจังซี่ย่านฟ้าลงเครื่องจังซี่เปิดสถานีวิทยุถิ่มใบ้จังซี่มั้ยมานำกันเบิดจังซี่ซุ่ม DKปกติมันมีมาหลายกว่านั้นแต่ว่ามันแห่งกันติดโควิดเดือนนี้บ้านไทยกำลังกับบ้านไทยกำลังตรวจมันอยู่โรงงานเลยอย่างกับซัมรีโรงงานศูนย์มีชัยอินตะไกคือว่ามันติดจังหวัดบ้านไหนยิ่งใหญ่เอาพออยู่ซะพออยู่พอพอพอท่านอาสาทุกพอสนชัยครับในบ้านมันพอพอไปปั๊บพอจอดแล้วย่างลงไปเหยียบให้ลูกได้เด้อบ่งั้นบ่งั้นบ่สลานบ่สลานเอาไว้บ่สลานไว้บ่สลานเลขเสียดเฮ็ดอะไรคือว่าซ่อมเฮ็ดแล้วเอ้าจังได๋ว่าซั่นพ่อพอสิหยุดอีกเพราะว่าเฮาบ่ทันพร้อมโอ้บ่เด้อพ่อนพ่อย่างลงไปเบิ่งให้ได้หรือย่างไกลให้ได้ขี่รถไกลนะพ่ออยู่หม่องนั้นมองกันว่างสิลาเลยไว้เนาะแม่นพ่อตัวยิลูกตัวอยู่ลูกตัวอยู่ทั้งพ่ออืมเอาได้พ่อสนใจกับเบอร์เดิมเนี่ยล่ะเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมเบอร์เดิมสาธุครับเบอร์เดิมอานุโมทนาสาธุสาธุพ่อย่างไปเหยียบให้เด้อไปเหยียบให้เป็นมงคลให้ลูกนะครับงั้นปู่เอ้ยลูกหลานมาแล้วเด้อมาสบายแสงเทียนก็ให้ฮุ้งมงมงไอ้หุ่งเฮี้ยงเหลียงเหลี่ยมคือแสงเทียนนี่แหละอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ